สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่ร้านมังกรสาขาซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ชั้นจีโซนโลตัสเป็นร้านอาหารอีสานที่ปกติขายแยกจานแบบอาคารแต่วันนี้ผมจะมาทานแบบบุฟเฟ่ทานได้2ชั่วโมงโดยต้องจองล่วงหน้าผ่าน Hungry Hub เท่านั้นวองอินจะไม่มีบุฟเฟ่โดยมี2ราคาคือ399บาทเน็ตกับ599บาทเน็ตต้องมาทานขั้นต่ำ2คนขึ้นไปถึงจะจองได้คลิปนี้ผมมาทาน3คนตอน11โมงวันธรรมดาในราคา599เน็ตผมจองล่วงหน้า1วันครับในหน้าเว็บ Hungry Hub ในแต่ละเมนูจะมีหมายเลขกำกับเอาไว้โดยเมนูหมายเลข 1-16 เป็นพรีเมียมเมนูที่จะมีเฉพาะใน599เน็ตเท่านั้นส่วนหมายเลข 17-71 เป็นสแตนดาร์ดเมนูที่ทานได้ทั้ง2ระดับราคาส่วนที่ร้านก็จะมีหน้าเมนูที่เหมือนในเว็บแยกเมนู399กับ599ออกจากกันคนละหน้าสั่งอาหารโดยแจ้งเมนูกับพนักงานเอาไม่ต้องจดใส่กระดาษเองไม่ต้องสแกน QR Code ครับเหมือนร้านจะเพิ่งมีบุฟเฟ่ได้ไม่นานระบบอาจยังไม่เข้าที่ช่วงแรกต้องรอเกือบ20นาทีกว่าอาหารจานแรกจะมาเสิร์ฟแต่หลังจากนั้นอาหารก็มาเสิร์ฟแบบพร้อมกันรัวๆครับเรามาเริ่มกันที่พรีเมียมเมนู599เน็ตทานได้ไม่อั้นทุกเมนูกันก่อนโดยทุกเมนูที่ถ่ายมารีวิวเป็นปริมาณต่อ1เสิร์ฟครับ3ชั้นทอดน้ำปลาน้ำจิ้มแซ่บเป็นหมู3ชั้นชิ้นหนาที่ชุบแป้งมาบางๆสีสันน่าทานผิวกรอบเบาๆเนื้อในนุ่มไม่เหนียวเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดครับหมู3ชั้นย่างจิ้มแจ่วหมูนุ่มฉ่ำหอมกลิ่นย่างมาพร้อมน้ำจิ้มแจ่วที่ได้ความหวานหอมกลิ่นมะขามเปียกตามด้วยรสเผ็ดนิดๆผมชอบมากแต่ถ้าทานหมูติดกันหลายคำอาจจะงั้นหน่อยครับทอดมันกุ้ง1เสิร์ฟได้4ชิ้นทอดมาแบบร้อนๆเป็นก้อนหนาผิวกรอบเนื้อในหอมกลิ่นกุ้งพอใช้มาพร้อมน้ำจิ้มบวยรสหวานหอมตามมาตรฐานครับตำหอยแครงหอยแครงเสิร์ฟมาแบบสุกปานกลางส่วนตัวผมเป็นคนทานเผ็ดไม่เก่งก็รู้สึกว่าจานนี้เผ็ดกำลังดีรสกลมกล่อมครับตำไหลบัวกุ้งสด1เสิร์ฟได้กุ้งสด3ตัวกุ้งมีขนาดเต็มคำไหนบัวกรอบหอมกลิ่นปลาร้ารสแซ่บกำลังดีครับกุ้งแช่น้ำปลา1เสิร์ฟได้กุ้ง6ตัวรสชาติก็เปรี้ยวเผ็ดแซ่บตามมาตรฐานกุ้งแช่น้ำปลาครับยำมะม่วงปูม้าจานนี้มีทั้งรสเปรี้ยวหวานเค็มทานปูม้าก็นึกว่าตัวเองนั่งอยู่ริมทะเลครับยำมะม่วงปลาสลิดก็คล้ายๆจานที่แล้วแต่เปลี่ยนปูม้าเป็นปลาสลิดรสเค็มๆหอมๆ กรอบพอใช้ครับยำหอยใหญ่แซ่บมะนาว1เสิร์ฟได้หอยแมลงภู่4ตัวหอยชิ้นเต็มคำรสชาติเปรี้ยวแซ่บคล้ายเมนูกุ้งแช่น้ำปลาหอมกลิ่นสะระแหน่ชัดเจนครับลาบพัทยาก็คือลาบที่ใส่กุ้งกับปลาหมึกรสชาติตามมาตรฐานลาบทั่วไปครับต้มยำกุ้งน้ำข้นเสิร์ฟมาแบบเป็นชามสีสันดูเข้มข้นน่าทานมีกุ้งประมาณ 3-4 ตัวกุ้งในชามนี้เนื้อจะเละๆหน่อยรสชาติต้มยำก็อ่อนนัวกลมกล่อมครับแกงเหลืองไหนบัวกุ้งสดเสิร์ฟมาเป็นชามเหมือนกันมีกุ้งประมาณ3ตัวได้กลิ่นเฉพาะตัวของแกงเหลืองรสกลางๆไม่จัดจ้านมากครับอ่อมเนื้อนายในชามใส่ชิ้นเนื้อมาเยอะเกินคาดเนื้อชิ้นหนายังต้องเคี้ยวอยู่บ้างแกงหอมกลิ่นผักชีราวชัดเจนรสชาติออกเค็มครับต้มแซ่บเนื้อน่องลายเนื้อชิ้นเต็มคำเหมือนชามก่อนหน้าเป๊ะต้มแซ่บรสเปรี้ยวตามด้วยเผ็ดหน่อยๆครับต้มแซ่บปลาสลิดกรอบต้มแซ่บก็เหมือนชามก่อนหน้าส่วนปลาสลิดเสิร์ฟมาในน้ำต้มแซ่บก็ไม่แปลกที่ความกรอบจะกลายเป็นอดีตไปแล้วครับหลังจากสั่งพรีเมียมเมนูมารีวิวส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองทานได้คุ้มแล้วเพราะแต่ละเมนูจานก็ใหญ่ใช่ย่อยแต่สงครามยังไม่จบถัดไปจะมาชิมสแตนดาร์ดเมนูโดยจะสั่งมารีวิวเท่าที่ทานไหวนะครับน้ำตกตับหวานตับน่วงมาได้นุ่มฉ่ำกำลังดีมีความหวานนิดๆสมชื่อส่วนตัวชอบมากครับหน้าเป็ดอุบลเนื้อเป็ดมีความเด้งๆได้ความกรุบกรอบจากหอมเจียวเล็กน้อยได้กลิ่นข้าวคั่วตามมาตรฐานลาบครับไก่ย่างหนังกรอบ1เสิร์ฟได้ไก่2ชิ้นเป็นเนื้อไก่ล้วนๆแน่นๆไม่มีกระดูกหนังมีความบางกรอบมาพร้อมน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มไก่ที่รสออกหวานไม่เผ็ดครับหมูทอดมะละกอหมูมีความแห้งๆคล้ายๆหมูแดดเดียวราดมาด้วยซอสแบบฉ่ำๆรสออกหวานตามด้วยเค็มครับข้าวผัดรสไฟหมูนุ่มกุนเชียงเสิร์ฟมาปริมาณเยอะกว่าที่คิดข้าวผัดจะได้กลิ่นหอมหวานจากซีอิ๊วดำเพิ่มมะนาวเข้าไปยิ่งกลมกล่อมลงตัวมาพร้อมเนื้อหมูและกุนเชียงหวานๆครับ
มีกระเฉดหมูกรอบ1เสิร์ฟได้หมูกรอบประมาณ5ชิ้นเนื้อออกนุ่มไม่กรอบเท่าไหร่เส้นหมี่มีความมันฉ่ำหอมกลิ่นกระทะมีรสเผ็ดนิดๆครับผัดไทยมะละกอ1เสิร์ฟได้กุ้ง3ตัวหน้าตาโดยรวมก็คือผัดไทยต่างจากปกติที่ใช้เส้นมะละกอแทนเส้นจันทร์เส้นมะละกอมีความกรุบๆดีผมชอบครับผัดหมี่สีคิ้วจานนี้มาพร้อมเนื้อหมูหน้าตาก็คล้ายๆผัดหมี่โคราชถ้าชิมเปล่าๆรสจะออกหวานหน่อยสามารถปรุงรสเพิ่มได้ตามชอบครับเครื่องดื่มรีฟิลที่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ไม่มีน้ำเปล่าจะมีแค่2เมนูคือเป๊ปซี่กับมิรินดาสตรอเบอรี่ต้องสั่งเอากับพนักงานครับสรุปเมนูที่ชอบเป็นการส่วนตัวได้แก่3ชั้นทอดน้ำปลาน้ำจิ้มแซ่บตำไหนบัวกุ้งสดยำมะม่วงปูม้าน้ำตกตับหวานผัดไทยมะละกอและเนื่องจากอาหารวันนี้ทางอาจารย์ค่อนข้างใหญ่เลยสั่งทานเมนูซ้ำไม่ไหวยกเว้นเมนูเดียวคือทอดมันกุ้งที่สั่งมาปิดท้ายอีกรอบครับสรุปค่าใช้จ่ายราคาคนละ599บาทเน็ตไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วโดยสามารถมาจ่ายเงินที่ร้านหนังทานเสร็จได้ร้านนับบัตรเครดิตครับร้านมะละกอที่สามารถจองบุฟเฟ่ผ่าน Hungry Hub ปัจจุบันมี5สาขาได้แก่ Seacon Square ศรีนครินทร์ The Mall บางกะปิ Fashion Island Robinson ลาดกระบังแล้วก็ X2 Hotel งามวงวานครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ